ตำรวจเร่งติดตามจับกลุ่มผู้ที่กระทำผิดคดีค้ามนุษย์เพิ่มเติมนะคะขณะที่รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคาดว่าสามารถสรุปสำนวนคดีหลอกแรงงานไทยไปทำงานประมงผิดกฎหมายที่อินโดนีเซียส่งพนักง,งานอายการได้ภายใน30วันค่ะ พลตำรวจเอกเอกอังสนานนท์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประชุมติดตามขยายผลการจับกุมผู้ต้องหาที่ยังคงหลบหนีมาดำเนินคดีที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ โดยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าขณะนี้จับผู้ต้องหาได้แล้ว3คนและจะเร่งสืบสวนขยายผลจับกุมผู้ต้องหาที่ยังหลบหนีอีกสองคนรวมทั้งผู้ที่เข้าข่ายกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์เพิ่มเติมคาดว่าสามารถสรุปสำนวนเพื่อส่งฟ้องได้ภายใน30วันและมั่นใจว่าหากจับกุมผู้กระทำความผิดได้ทั้งหมดจะเป็นการยับยั้งการกระทำความผิดในลักษณะดังกล่าวได้ จากการสอบปากคำล่าสุดพบว่ามีรายงานที่เป็นเหยื่อเข้าข่ายการค้ามนุษย์14คนโดยทุกคนต้องทำงานวันละ24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดและส่วนใหญ่ยังไม่ได้ค่าจ้างขณะที่เจ้าของเรือได้ปลอมแปลงเอกสารประจำตัวลูกเรือประมงด้วย ขณะเดียวกันวันนี้นางปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสะตรีนำตัวผู้เสียหาย39คนที่ถูกหลอกไปใช้แรงงานประมงผิดกฎหมายที่ประเทศอินโดนีเซียไปชี้ตัวผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มเมื่อวานนี้ด้วย